อากาศหนาวๆพอดีทำข้าวต้มด้วยพี่น้องข้าวต้มไก่ให้ครอบครัวกินมีเนื้อไก่สับเรียบร้อยแล้วก็มีไข่ที่เฮาตีเรียบร้อยตั้งหม้อฮ้อนๆมื้อนี้เฮาสิใส่ข้าวเด้อข้าวต้มบ้านเฮานี่เพิ่นสิเอาใส่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าใส่เลยบ่ของข่อยสิเป็นเอาข้าวสวยเด้อจ้ะที่หุงแล้วข้าวสวยหุงเรียบร้อยแล้วจะใส่น้ำฮ้อนไปเลยเคล็ดลับของข่อยจ้ะนี่นะข้าวเช้าข้าวสวยใส่เลยจ้ะใส่ในหม้อไปเลยแล้วก็รอให้มันเคี่ยวให้มันแตกให้มันอ่อนแล้วเฮาค่อยใส่เครื่องปรุงใส่ต้นหอมใส่ไก่ก็มันติเฮ็ดให้แซ่บเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดให้ว่องไวบ่มันบ่ต้องมานั่งรอเอาข้าวสารลงไปข้าวสารข้าวเจ้าลงไปแล้วมันเฮ็ดให้รอโดนเวลากินจ้ะขั้นตอนใส่ไก่เด้อบ่นี่ใส่ไก่ลงไปค่ะสิไก่สับของเฮาเป็นไก่สับแบบนี้ที่เฮาสับแล้วเราก็ถีบลงไปเลยเป็นสไตล์เฮ็ดง่ายๆจ้ะลัดขั้นตอนเราบ่รู้ผู้ใดเฮ็ดไปแต่ว่าข่อยสิเฮ็ดสไตล์นี้ข้าวเฮาก็หุงให้มันสุกแล้วเอามาต้มเลยมาน่ะเฮ็ดข้าวต้มเลยมันค่อยได้กินไว้จ้ะรสดีด้วยจ้ะเข้าไปผงสลดจ้ะแม็กกี้ด้วยพี่น้องแม็กกี้นี่ข้าวเฮาข้าวต้มเฮาใส่หน้าไก่ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ไข่ที่เฮาตีเรียบร้อยแล้วโรยลงไปพี่น้องแล้วเฮาก็คนมันคนข้าวต้มค่ะข้าวต้มข้าวต้มมันฮ้อนข้าวต้มไก่ค่ะขั้นตอนท้ายเลยวะเนี่ยขั้นตอนเสร็จแล้วจ้ะก็คือหอมหอมสับจ้ะต้นหอมโรยเข้าไปค่ะโรยเข้าไปนี่คือข้าวต้มมันก็หอมเลยมาเด้อจ้ะเด้อกินข้าวต้มมันฮ้อนกับความหนาวเด้อจ้ะเด้อมานี่นี่ข้าวต้มจ้ะข้าวต้มสดฮ้อนข้าวต้มไก่ค่ะโคนไปโคเละโคเละโคเละงั้นไผสิใส่น้ำปลาก็ได้เด้อจ้ะหรือว่าใส่อันแม็กกี้ก็ได้สำหรับข่อยเนี่ยข่อยใส่แม็กกี้เพราะว่าเฮาใส่รสดีใส่รสดีไปแล้วใส่แม็กกี้ลงไปมันสิเข้ากันค่ะถ้าไปใส่น้ำปลาลงไปนี่มันสิไปตีกับรสดีเฮ็ดให้เค็มค่ะค่ะกระเทียมจากกระเทียมมาได้จาก